ข้อที่9นะคะ162เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต2องลบหสปไปเรื่อยๆนี้นะคะวิธีทำจากลำดับเรขาคณิต2องะะบลบหสเราก็จะได้ A 1เท่ากับสและ R เท่ากับ -6 ส่วน2เท่ากับลบ -3 พทที่ n ของรำดับเลขาคณิตก็คือ an เท <16 2 S 1> ่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1จะได้162เท่ากับ a 1คือ2 r คือลบ -3 n ลบ1 162ส่วน2เท่ากับลบ3ามกำลัง n ลบ1ก็จะเป็น81เท่ากับลบ3มกำลัง n ลบ1 81ก็คือลบ3มกำลัง4เท่ากับลบ3มกำลัง n ลบ1จากสมบัติของเลขยกกำลังก็จะได้ n ลบ1เท่ากับ4 n เท่ากับ4บวก1 ก็เท่ากับห้านะคะดังนั้นหนึ่งร้อยหกสิบสองเป็นพจ์ที่ห้าของลำดับเลขาคณิตนี้